สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ MGR Motoring ครับอยู่กับผมครับอัครินทร์ห้องดอกไม้ครับและวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับเจ้า Aston Martin DBX ครับรถยนต์ SUV รุ่นแรกของ Aston Martin แบรนด์รถหรูสปอร์ตจากประเทศอังกฤษครับซึ่งมีตำนานยาวนานกว่า100ปีมาดูกันว่าเจ้า DBX SUV คันแรกของAston Martin นั้นมีอะไรน่าสนใจไปติดตามกันดูครับเริ่มกันที่การออกแบบภายนอกของ Aston Martin DBX นั้นต้องบอกว่ามันเป็นการผสมผสานระหว่างรถสปอร์ตและความอเนกประสงค์ภายใต้ฝีมือการประกอบและความประณีตศิลป์ในการสร้างสรรค์ครับนี่คือนิยามของ Aston Martin เล่าอย่างนี้ครับด้านหน้าเนี่ยหลายคนดูเหมือนว่าเป็นรถในตระกูล DB ใช่ครับนี่คือเขาเอาดีไซน์มาจากในตระกูล DB ทั้งหมดเลยครับคุณจะได้เห็นกระจังหน้าที่ใหญ่รูปทรงไฟหน้าที่โฉบเฉี่ยวแล้วก็มีความเป็นสปอร์ตอยู่อย่างเต็มรูปแบบด้านหลังนั้นหยิบมาจากตัว Vantage ครับซึ่งถือว่าเป็นดีไซน์ที่ทางพวกแบบของ Aston Martin ชื่นชอบมากแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ใหม่ของทาง Aston Martin นะครับโดยเฉพาะเส้นสายด้านหลังนะฮะที่เป็นโคมไฟเขาเรียกว่า Aston Martin Hill นะครับหรือเนินเขาของ Aston Martin นั่นเองนะครับการมีเส้นสันโค้งมีลักษณะของการเป็นจงอยงอนแบบนี้มันมีประโยชน์ในแง่ของ Aerodynamic ทำให้ตัวหลังคากระจกดังด้านหลังเนี่ยครับไม่จำเป็นต้องมีใบปัดน้ำฝนนะครับเพราะว่ามันจะลู่ลมภายนอกคันที่ท่านเห็นอยู่นี่เป็นคันที่เรียกว่า full option คือใส่ทุกอย่างที่แต่งมาได้นะครับตัวเริ่มต้นจะไม่ได้มีคาร์บอนเคปลาร์เยอะขนาดนี้นะครับส่วนราคาเดี๋ยวเราจะบอกอีกครั้งหนึ่งนะครับมือจับเป็นแบบนี้ฮะเป็นแบบฝังอยู่แล้วเราก็ใช้วิธีการเปิดตามสไตล์ของรถ Aston Martin ในยุคใหม่ให้ความรู้สึกที่เป็นสปอร์ตกระจกเป็นกระจกแบบไลท์กรอบนะครับเป็นเฟรมเลสนะครับให้ความรู้สึกที่เป็นสปอร์ตเรามาดูภายในกันนะครับว่ามีอะไรอีกบ้างนะครับทันทีที่คุณเข้าไปนะครับสิ่งแรกที่เห็นเกี่ยวเนื่องกับภายในภายนอกด้วยนั่นก็คือในส่วนของหลังคาครับเป็นหลังคาแบบพาโนรามิกซันรูฟนะครับซึ่งถือว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมาในตลาดรถปัจจุบันนี้ด้วยพื้นขนาดพื้นที่ถึง 1.8 เมตรนะครับและไม่มีเสากลางนะครับเป็นพาโนรามิกบานใหญ่เต็มๆใหญ่มากครับขณะที่ตัวคอนโซลหน้าแล้วก็ตัวแผงหน้าปัดเป็นแบบดิจิตอลนะครับงานตัดเย็บเบาะวัสดุชิ้นส่วนต่างๆนี่ไฮเอ็นสุดๆเห็นแล้วเนี่ยหนังนี่นุ่มมากครับเบาะแล้วก็จะมีจุดยึดอะไรสักอย่างจริงๆแล้วเป็นดีไซน์นะครับเพื่อทำให้หนังนั้นตึงนะครับให้ดูโดดเด่นและดูแปลกตาครับการตัดเย็บของหนังการเดินได้ต่างๆพวกนี้เราสามารถเลือกได้นะครับดูแล้วหรูหราครบถ้วนในทุกสัดส่วนจริงๆครับแล้วเกียร์ไม่มีนะครับคุณเห็นไหมฮะเกียร์เขาจะใช้เป็นปุ่มนะครับ PRND อยู่ตรงกลางรถหนึ่งปุ่ม Start Stop ซึ่งเป็นดีไซน์ที่บอกเลยว่าออกมาได้โหโดนใจมากครับมาว่ากันที่เครื่องยนต์คันนี้เจ้า DBX นั้นวางเครื่อง V8 4.0 ลิตรเทอร์โบพิกัดกำลังอยู่ที่550แรงม้านะครับแรงบิดสูงสุด700นิวตันเมตรสมรรถนะล่ะเป็นอย่างไรสมรรถนะของเขาครับอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงในเวลา 4.5 วินาทีความเร็วสูงสุดอยู่ที่291กิโลเมตรต่อชั่วโมงราคาค่าตัวของ Aston Martin DBX นั้นเริ่มต้นกันที่19,900,000 บาทแต่ถ้าคันที่คุณเห็นอยู่นี่ที่ถ่ายอยู่ทั้งหมดนะฮะใส่ออปชันเข้าไปแบบฟูลที่สุดคันนี้อยู่ที่27,000,000 บาทนะครับออปชันอย่างที่เห็นเลยนะครับคาร์บอนเคฟลาร์ทั้งคันทั้งสปอยเลอร์หลังรอบคันแล้วก็ใส่ทุกสิ่งทุกอย่างเข้าไปแบบฟูลที่สุดคือ27,000,000แต่สำหรับคันที่นำเข้ามาขายในประเทศไทยซึ่งล็อตแรกจะมีอยู่ทั้งหมด4คันนะครับราคาจะอยู่ในระดับประมาณ21,900,000
ล็อตแรกได้มา4คันนะครับก็ถ้าสนใจตัดสินใจจองได้นะครับกับซูเปอร์คาร์ที่เป็น SUV ในลักษณะนี้ส่วนการขับขี่จะเป็นอย่างไรไว้มีโอกาสได้ลองขับแล้วเราจะมาเล่าให้ฟังเรียบร้อยนะครับสำหรับข้อมูลเบื้องต้นของ Aston Martin สนใจก็ติดต่อมาดูกันได้ที่ Aston Martin Bangkok นะครับสำหรับวันนี้ลากันไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ